ท่านผู้ชมครับผมและทีมงานไปอยู่ที่อุทยานแห่งชาติสิริกิติเนี่ยรวมทั้งหมด6วันด้วยกันนี่เราไปอยู่ได้3วันแล้วนะครับแต่ว่าทุก3วันเนี่ยเราก็ย้ายที่พักเพราะว่าอยู่คนละมุมแต่ละที่พักในห่างกันในป่าเนี่ย30กิโลเมตร3วันแรกเนี่ยเราพักอยู่ที่สิริกิติซิมบ้าลอดจ์ซึ่งก็ได้นำภาพให้ท่านผู้ชมได้ชมไปแล้วส่วนอีก3วันหลังเนี่ยเราจะไปพักที่ Serena Safari Lodge ก็อยู่ที่อีกส่วนหนึ่งของอุทยานซึ่งต่อไปเราจะได้นำภาพมาให้ชมเหมือนกันแต่ใน3วันที่ผ่านมานี้เนี่ยก็เรียกว่าพอใจนะครับเพราะว่าภารกิจหลักของเราก็คือมาตามดูฝูงวิลเดอร์บีสต์กับม้าลายเนี่ยอพยพเขาจะมารวมฝูงแล้วก็อพยพไปด้วยกันเราก็ได้มาพบที่นี่ก็ถือว่าภารกิจส่วนนี้นี่ก็สำเร็จลุล่วงไปชั้นหนึ่งแล้วต่อมาเราได้มีโอกาสพบสิงโตโดยเฉพาะยิ่งสิงโตตัวผู้ซึ่งพบยากเหมือนกันจะเรียนท่านผู้ชมที่เซเรนเกติในทริปนี้รวม6วันเนี่ยคณะของผมเนี่ยพบสิงโตทั้งหมดเนี่ยเกือบ50ตัวซึ่งมากจริงๆที่มากเพราะว่านี่คือฤดูอพยพของวิลเดอร์บีสต์กับม้าลายซึ่งเป็นอาหารหลักของสิงโตดังนั้นบรรดาสัตว์นักล่าสิงโตเสือดาวก็จะมาชุมนุมอยู่ที่นี่เพราะว่าอาหารของเขาอยู่ที่นี่เราก็ได้พบสิงโตตัวผู้เนี่ยมากมายหลายตัวมากกว่าที่ผมเคยพบมาแล้วต่อจากนั้นก็ยังได้พบสิงโตบนต้นไม้ครับมีต้นไม้ต้นเดียวที่เราพบสิงโตอยู่มานานถึง12ตัวซึ่งไม่เคยพบมาก่อนเหมือนกันนี่ก็สิ่งที่เราพบนอกจากนั้นเราก็ยังโชคดีได้พบโขลงช้างได้พบเสือชีต้าไฮยีน่านะพบแน่ไม่ต้องพูดถึงเพราะว่ามีพบอยู่ทั่วไปแล้วก็ยังพบนกหลายชนิดมีทั้งนกกระจอกเทศมีนกอินทรีกินงูแล้วก็มีนกเล็กๆอีก 2-3 ชนิดแล้วยังแถมด้วยไฮแร็กซ์มีทั้งทรีไฮแร็กซ์และร็อกไฮแร็กซ์ซึ่งก็ไม่ได้พบง่ายๆนะครับผมก็กลับไปแอฟริกาหลายครั้งนะพบบ้างไม่พบบ้างก็ไม่พบมาหลายครั้งนะเพิ่งจะมาพบที่นี่อีกครั้งหนึ่งนี่คือสิ่งที่เราได้พบเห็นใน3วันที่อยู่ที่อุทยานแห่งชาติเซเรนเกติซึ่งเป็นมรดกโลกแห่งหนึ่งของประเทศแทนซาเนียเราก็ยังอยู่ที่เซเรนเกติอีก3วันนะคะก็ยังมีเรื่องราวนำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมอีกมากมายนะคะแต่ว่าวันนี้เวลาหมดแล้วกลับมาติดตามรายการสุดล่าฟ้าเขียวในตอนหน้านะคะวันนี้เป้และคุณพ่อขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะตรึงตาตรึงใจนิรันดร์ครั้งสุดไกลสุดขอบฟ้าพร้อมจะพาทุกท่านเที่ยวชมปล่อยอารมณ์ฝันเกินคำ